ไอ้ตัวด่าลงพื้นนะครับขอให้ผมหลังหน่อยนะผมขออนุญาตผมขออนุญาตมันก็ผมโดนมา4คดีแบบนี้ร่างมานี่ดูมันเป็นปี19เพื่อไม่ให้สังคมเข้าใจผิดของเจตนาของเราก็คือพวกเราสนับสนุนให้มีการเจรจาต่อรองวัคซีนกับบริษัทต่างๆเพื่อให้ประเทศไทยได้มีวัคซีนที่ดีใช้ในจำนวนที่ครอบคลุมประชากรมากที่สุดและรวดเร็วที่สุดนะครับดังนั้นเราให้กำลังใจบุคลากรไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขที่กำลังดำเนินการเจรจาวัคซีนจัดหาวัคซีนให้กับประเทศไทยเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องตรงนี้หนำซ้ำเรายังสนับสนุนเรายังให้กำลังใจเสียด้วยซ้ำพวกเรานะครับพวกเราเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วและจริงๆอดีตเพื่อนร่วมงานของผมสสพรรคก้าวไกลหลายคนก็ได้นำเสนอเรื่องการจัดหาวัคซีนตั้งแต่มีการนำพรกเงินกู้1ล้านล้านเข้าสู่สภาเมื่อไตรมาสที่2ของปีพ.ศ.2563อีกด้วยดังนั้นพวกเราให้กำลังใจเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนที่กำลังเจรจาเรื่องนี้อยู่ในตอนนี้แต่ทุกท่านครับประเด็นที่ทำให้ผมต้องออกมาแถลงข่าวเมื่อวานนะครับคือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอันดับที่1ประเทศไทยตอนนี้จัดหาวัคซีนที่มีความชัดเจนแล้วได้เพียง 21.5% ของจำนวนประชากรอันนี้คือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้มาจากไหนครับมาจาก AstraZeneca เป็นจำนวน26ล้านโดสมาจาก Sinovac เป็นจำนวน2ล้านโดส 21.5%แน่นอนที่สุดมีความพยายามที่จะเจรจาต่อรองกับ Sinovac เพิ่มมีการพยายามที่จะขอซื้อจาก AstraZeneca เพิ่มนะครับโดยมีมติครม.ที่ออกมาต้นปีแต่ตัวที่ขอเพิ่มทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนยังไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับตัวที่มีความชัดเจนมากที่สุดที่จับต้องได้จริงๆมีเพียงแค่ 21.5% ของจำนวนประชากรข้อเท็จจริงข้อที่2ที่ปฏิเสธกันไม่ได้เลยก็คือประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มฉีดวัคซีนประเทศอื่นเขาเริ่มกันไปแล้วนะครับเร็วที่สุดตอนนี้คือประเทศอิสราเอลอันดับ2คือประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อันดับ3คืออังกฤษและอันดับ4คืออเมริกาใกล้เคียงกันอังกฤษกับอเมริกาตอนนี้นะครับและข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือหลายๆประเทศทั่วโลกกลยุทธ์ในการจัดหาวัคซีนให้กับประชากรมีกลยุทธ์ที่ซื้อจากหลากหลายบริษัทซื้อจากหลากหลายบริษัทนะครับดังนั้นเรื่องนี้มันสำคัญยังไงครับทุกท่านผมยืนยันอีกครั้งว่าเรื่องนี้มันสำคัญเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยทุกท่านครับลองคิดดูนะครับว่าถ้าประเทศไทยจัดซื้อจัดหาวัคซีนได้ช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านในจำนวนที่น้อยกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วฉีดช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของเราการมีวัคซีนนี่มันเหมือนอะไรรู้ไหมครับพอวัคซีนเริ่มผลิตเริ่มใช้งานได้เริ่มมีประสิทธิผลนี่มันเหมือนอะไรทราบไหมครับมันเหมือนกับแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ครับเราเห็นแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์แล้วมีวัคซีนแล้วเราจะหลุดพ้นจากภาวะเศรษฐกิจชะงักชะงันที่เกิดจากโควิดได้แล้วมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่อย่าลืมนะครับเรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่เรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ต่อให้มีแสงสว่างในอุโมงค์แต่วันนี้เรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ตราบใดก็ตามที่ไม่มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากพอที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมได้เรายังอยู่ในความมืดมิดเรายังอยู่ในอุโมงค์อยู่ดังนั้นข้อเท็จจริงเหล่านี้ปฏิเสธมันไม่ได้เลยหลายประเทศซีเคียววัคซีนหรือจัดซื้อจัดหาวัคซีนได้มากกว่าจำนวนประชากรบางประเทศเป็น 100% ของประชากรบางประเทศ 200% ของจำนวนประชากรบางประเทศ 400% ของจำนวนประชากรแล้วขณะที่ของเรา 21.5% ของจำนวนประชากรอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เรายังไม่ได้เริ่มฉีดต่างประเทศเขาเริ่มฉีดไปแล้ว